สวัสดีค่ะคุณทุงกุลาพัทินมณีสินี่ยังมาเบาเราสู่กันฟังเนาะค่ะมณีมากินข้าวเช้ากินข้าวเช้าอยู่หม่องเก่าคือเก่านะคะกับลูกสาวสิมาเบาเรื่องไอ้น้องๆที่เพิ่นกดติดตามเขามาในช่องเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่ากดเขามาแล้วเพิ่นมากดบวกกดลบเนาะค่ะมณีกินข้าวมีหมกปลาดุกค่ะแล้วก็มีลวกผักพอกะลีแล้วก็มื้อขนมบ้าจ่างผลไม้ก็คือต้องกล่องที่สิเว้าก็เพราะว่าเพิ่นเขามากดติดตามน่ะเพิ่นมากดบวกแม่ค่ะกดบวกแหลกซับซึ่งมันเป็นกฎกติกาของ YouTube น่ะมันผิดกฎค่ะก็เลยอยากไปบอกน้องๆว่าเวลาเขามาเบิ่งมาต้องกดบวกหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเฮาเบิ่งช่องไผนี่เฮาก็กดติดตามอยู่แล้วถ้าเฮาบ่ติดตามเฮาก็สิบ่เห็นช่องของเพิ่นเฮาต้องรักษากฎระเบียบของเพิ่นเด้อถ้าอย่าเฮ็ดผิดกฎเพิ่นเพราะว่าเฮ็ดผิดกฎเพิ่นน่ะเพิ่นสิปิดช่องเฮาเฮาต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะที่เฮาสิเฮ็ดในอาชีพการงานหยังคือกันค่ะถ้าเฮาบ่มีความซื่อสัตย์น่ะเฮาก็สิอยู่ได้สั่งก้มมาเลยเพราะว่าเข้าอย่าเบิ่งทุกช่องแล้วเพราะเข้าเป็นคนลง YouTube ติดตาม YouTube เบิ่งของทุกคนล่ะค่ะบ่ได้เลือกเพิ่นเพราะว่าการเบิ่ง YouTube เข้ากับเป็นการเรียนรู้ของเข้านำคือกันคลิปใดที่เฮาสามารถเอามาปรับปรุงใส่ในชีวิตประจําวันเฮาเฮาก็เอามาเฮ็ดได้เพราะว่าทุกคนเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาเพิ่นก็มีความตั้งใจอยู่แล้วถ้าเฮาอยากให้เพิ่นมาติดตามช่องของเฮาเฮาก็ต้องเข้าไปเบิ่งเพิ่นแล้วก็ต้องเบิ่งให้จบเพราะว่าเฮาสิมากดแชร์เอาซับมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันผิดกฎของเพิ่นอีกอย่างนึงถ้าเฮาบ่เข้าไปเบิ่งเพิ่นสิมาเบิ่งเฮาบ่แม่นบ่ค่ะเฮ้ยอยากให้น้องๆว่าอย่าจะไปเฮ็ดผิดกฎเพิ่นจังเฮามาเปิดช่องครั้งแรกนี่เฮาบ่ฮู้กฎกติกาของเพิ่นเพราะเฮาไปเบิ่งช่องของอาจารย์เสกสรรปัน YouTube เพิ่นได้ฮู้ว่ากฎแต่ก่อนเฮาก็บ่ฮู้มีแต่เบิ่งเพิ่นอย่างเดียวแต่ว่าบ่ฮู้ว่ากฎกติกามีหยังแน่เข้าเปิดช่องครั้งแรกเข้าไปเปิดยูฟาร์มเวลาไปลูกหลานไปเจอกันยูฟาร์มก็มีการกินข้าวเฮ่ห้าปาร์ตี้กันเปิดเพลงนิดหน่อยมันก็มากลองเพลงเป็นล่ำกันเข้าก็อัดคลิปห้าโมงหูเนาะค่ะพอมาเปิดช่องแล้วเข้าก็มาเอาลง YouTube เข้าก็โดนเตือนคือกันบอกว่าเข้าเตือนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเตือนแล้วเป็นยังเพิ่นยังเห็นภาพนี้อยู่พอเข้าหูว่าผิดกฎเข้าตกใจอย่างแห้งเลยลบทิ้งหมดเลยคลิปนั้นลบทิมไปประมาณ30-40คลิปเฮาบ่เสียดายเลยค่ะเพราะว่ามันผิดกฎของเพิ่นเฮาต้องรักษากฎระเบียบของเพิ่นคลิปที่เฮาไปอัดนะไปเที่ยวทะเลก็มันมีเด็กหน่อยเพราะว่ากฎระเบียบของเพิ่นน่ะเพิ่นมีกฎระเบียบของเด็กหน่อยอยู่แล้วคุ้มครองสิทธิของเด็กเฮาก็เอามาลงผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่นบ่ฮู้ดอกว่าเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวของเฮาสิไปอธิบายจังซั่นบ่ได้เพราะว่าเฮาอัดคลิปลงไปแล้วเฮาตัดสินใจลบถิ่มเบิ่งเลยเฮาบ่เอาถึงสิมียอดซับเท่าใดเฮาก็บ่เอาเพราะว่ามันผิดกฎของเพิ่นอย่าไปอยากได้เท่าล่ะเฮาเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดแบบเฮาเฮ็ดคลิปออกมาให้เพิ่นเบิ่งเฮาก็อย่าไปเฮ็ดให้มันผิดกฎเพิ่นก็เลยมาบอกน้องๆว่าถึงบ่กดบวกก็เบิ่งให้อยู่สุคลิปเพราะว่าคลิปใดที่เบิ่งบ่จบก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าบางทีเฮามีธุระเฮาเบิ่งคลิปบ่จบเฮาก็สิกดปิดไปเลยบางทีเฮากลับมาเฮานึกใจเฮาก็สิมาเปิดเบิ่งคือเก่าเบิ่งจนจบคลิปพุ่นน่ะกดซับสไครบ์ให้ทุกคนพุ่นน่ะเพราะว่าเพิ่นก็เบิ่งเฮากับเบิ่งเพิ่นยอดซับมันสิให้เบิ่งแล้วถ้าเพิ่นสิซับให้บ่ซับให้เฮาก็บ่ได้ว่าเพิ่นเพราะว่า
เฮากะทำที่ความสามารถของเฮาสิทำได้เพราะว่าเฮานี่บ่เป็นคนดังคนมีชื่อเสียงพอสิมีคนมาติดตามเฮาหลายปานใดแต่เฮาสิได้แต่ละคลิปแต่ละคนนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายคันเฮาสิได้อย่างใดของเพิ่นเฮาต้องสร้างศรัทธากับเพิ่นซะก่อนก็คือเข้าไปเบิ่งเพิ่นซะก่อนได้บอกน้องๆว่ามันผิดกฎเพิ่นจะเฮ็ดแบบนี้เด้อคันฮู้ว่าคลิปใดมันผิดกฎเพิ่นก็ลบออกไปซะอย่าไปเสียดายของเฮาสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกอย่างนึงมันสิพ่วงกันไปเบิดนะคะเพราะว่าเวลา YouTube เพิ่นตรวจสอบมันสิพ่วงกันไปเบิดกินเขาว่ามกกระดูกค่ะผู้ใดที่บ่ท่านเขาไปกดติดตามเนาะเวลาเฮากดเข้าไปเฮาเจอเฮาก็สิกดติดตามก็สิเบิ่งคลิปให้เพิ่นเบิดทุกคนน่ะเฮาบ่เคยกดค้างเฮาสิเบิ่งเบิดเพราะว่าเพิ่นก็มีทั้งคลิปดีทั้งคลิปบ่ดีคือกันกับเฮานี่ล่ะคลิปใดที่เพิ่นน่าติดตามเพิ่นก็สิเบิ่งของเฮาคลิปใดบ่น่าติดตามเพิ่นก็สิกดค้างก็บ่ไปว่าเพิ่นแต่เฮายังเป็นของน้อยอยู่เพิ่นก็ยังบ่ทันฮู้จักเฮาเฮาสิไปเปรียบเทียบกับเพิ่นที่เพิ่นสร้างมาโดนกว่าเฮาเพิ่นสร้างมาบางคนเพิ่น5ปี6ปีบางคนเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีๆแล้วเฮาขอมาเปิดใหม่เฮาสิได้ยอมรับหลายคือเพิ่นคนติดตามหลายคือเพิ่นมันก็เป็นไปบ่ได้เฮาต้องใช้เวลาเพิ่นให้เวลาเฮาตั้ง12เดือนตั้งปีนึงถึงเฮาบ่ผ่านเพิ่นก็ยังให้เวลาเฮาต่อไปอีกจนกว่าเฮาสิผ่านเฮาเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะเฮาก็ถือว่าเฮาเฮ็ดนาไปเฮ็ดนาปีไปคิดว่าหั่นเฮาบ่ผ่านกับปีนี้ฝนมันบ่ดีฝนมันบ่ตกเฮาก็เลยเฮ็ดข้าวเฮ็ดนาแล้วบ่ได้ข้าวคิดไปซ้ํานี่อ่ะค่ะบ่ต้องไปคิดหวังผลอีหยังมากมายมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เขามาเปิดช่อง YouTubeเขามาเฮาสิมาเอาบึบบาบเลยมันเป็นไปบ่ได้ดอกเฮาค่อยเป็นค่อยไปยังมีเวลาอีกจังหลายเดือนมีเวลาเป็นปีเฮาเข้ามาเปิดครั้งแรกเฮาก็ตั้งเป้าไว้แล้ว1ปีถ้าบ่ผ่านเฮาก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮาบ่ได้เสียหายอีหยังเฮาบ่ได้ไปลงทุนอีหยังเฮาใช้ชีวิตประจําวันจังเพิ่นทําคลิปเสียเพิ่นกินน่ะเพิ่นมีทุนเพิ่นมีทรัพย์เพิ่นที่งั้นสิไปซื้ออาหารการกินเพิ่นมาลงจังซี่ให้เคยแท้ให้ FC เพิ่นเบิ่งกินนี่หมู่เฮาจังหมู่เฮานี่ชาวบ้านธรรมดาเฮาสิเฮ็ดคือเพิ่นมันเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮาก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปชีวิตบ้านๆชีวิตประจําวันของเฮาเฮามีซําใดเฮาก็มีซําเอาออกมาให้เพิ่นเบิ่งแค่นั้นล่ะเพิ่นชอบเพิ่นก็เบิ่งเพิ่นบ่ชอบเพิ่นก็บ่เบิ่งมันก็บ่เป็นหยังเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะอย่าท้อจะบอกทุกคนว่าเบิ่งให้ทุกคนกดซับให้ทุกคนกดติดตามให้ทุกคนถ้าเฮาเข้าไปเห็นเนาะค่ะเฮาบ่ได้กดค้างสิ่งสําคัญที่เฮาต้องรักษากฎระเบียบเพิ่นอย่าไปเฮ็ดมันผิดกฎเพิ่นก็ทําตามกฎของเพิ่นเหมือนกันทุกคนก็มีกฎกติกาของกันและกันแล้วก็ต้องรักษาถ้าเฮาบ่รักษากฎของเพิ่นเฮาสิอยู่นําเพิ่นได้บ่ค่ะเพิ่นก็บ่เอาคนบ่มีความซื่อสัตย์ต่อเพิ่นก็บ่เอาเพิ่นอยู่ในสังคมบ่ได้อยู่ในวงการบ่ได้ค่อนข้างต้องมีความซื่อสัตย์สิ่งใดมันได้มาง่ายมันอยู่นําเฮาบ่ได้ดนดอกค่ะอันใดที่ได้มายากๆแล้วมันมีค่าที่สุดมีคนนึงมาติดตามเฮาคนนึงน่ะก็ถือว่าบุญแล้วค่ะคนหนึ่งมีค่าเท่ากับชีวิตของเฮาเฮาบ่ลืมบุญลืมคุณเพิ่นเขามาเบิ่งให้เฮาอ
แซ่บอยู่เด้อค่ะกินเขากับหมูกระดูกมื้อนี้เอาไปหลายผู้ใดรำคาญค่ะกับบ่วงกับบ่เป็นหยังหรอกค่ะเพราะว่ามันมีหลายคนแม่คะเขามาแล้วก็มากดบวกนะคะก็เลยบอกให้น้องๆได้ฮู้ว่าที่หลังอย่าเฮ็ดทลาเพราะว่าเฮาก็ติดตามให้อยู่เฮากดให้อยู่บ่ต้องห่วงหรอกมันผิดกฎเพิ่นรักษากฎของเพิ่นก็คลิปนี้ก็มาเตือนมาบอกน้องๆซื่อๆดอกค่ะอีกอย่างนึงที่เฮาเว้านี่คำเว้าเฮานี่เป็นหยังคือใส่คำว่าเฮาเฮาคนชุมพลมูลีคนถงกุล่าคนแถวนั้นเวลาเขาจะเว้ากันเขาสิเว้าใส่คำว่าเฮาเฮาเด็กหน่อยก็ว่าใดผู้ใหญ่ก็ว่าใดค่ะก็เลยเว้าใส่ตัวเองว่าเฮาเฮาเฮากับเหมือนเราแหละคำพูดที่ออกมากับเหมือนเราเล่าจังสันเล่าจังสีจบคลิปไปแค่นี้ค่ะมาบอกมาคุยให้ฟังบอกน้องๆเตือนน้องๆไม่ซื้อดอกค่ะอยู่เฮาอยู่แน่วงการนี้อยู่ในของนี้เฮารักษากฎระเบียบของตนขอบพระคุณหลายๆที่มากดให้กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านเด้อค่ะได้เว้าไปบ่ถึงใจใครก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าเว้าไปอาจสิบ่เข้าหูผู้บางคนเพิ่นบ่ชอบก็มีผู้บ่ชอบก็มีค่ะผู้บ่ชอบก็ขอโทษขออภัยกราบขอบพระคุณหลายๆขออภัยไปในหมู่นี้ด้วยแล้วก็ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ